ื่อความรู้ความเข้าใจในโลกของสื่อรู้วิธีใช้ความคิดประเมินสื่อชวนคุณคิดและติดตามในรายการทันสื่อกับบรรยงสุวรรณพงศ์สวัสดีครับคุณผู้ฟังนี่คือทันสื่อรายการความรู้ด้านสารสนเทศและเรื่องราวที่เกิดขึ้นในโลกข่าวสารซึ่งส่งผลกระทบต่อบุคคลหรือสังคมอันเนื่องมาจากเนื้อหาและสื่อนำมาเรียนรู้ร่วมกันเพื่อก้าวไปสู่สังคมคุณภาพออกอากาศทางไทย PBS Radio Podcast บรรยงสุวรรณพงศ์ดำเนินรายการจิตรินเมฆเหลืองประสานงานท่านสื่อวันนี้นำเรื่องเฟกนิวส์ยารักษาโรคโควิด-19มาพูดคุยกับคุณผู้ฟังครับวิกฤตโควิด-19ในรอบปี2563คือปีที่ผ่านมานับแต่เดือนมีนาคมเป็นต้นมาก็มีข่าวที่เกี่ยวข้องกับการรักษาหรือป้องกันโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่2519มากมายทำให้เกิดความเข้าใจผิดหรือก็หลงเชื่อว่าเป็นจริงแล้วก็นำไปปฏิบัติตามแม้หลายเรื่องที่หน่วยงานของรัฐโดยเฉพาะกระทรวงสาธารณสุขได้ชี้แจงไปแล้วแต่ก็มีหลายเรื่องครับที่ยังมีผู้นำมาแบ่งปันกล่าวซ้ำกันบนสื่อออนไลน์ทำให้เกิดความเข้าใจผิดซ้ำซากในขณะที่บางเรื่องการนำมาใช้ป้องกันอันตรายกลับกลายเป็นว่าไปทำให้เกิดอันตรายอย่างเช่นการใช้ไฮดรอกซีคลอโรควินเป็นต้นท่านสื่อวันนี้ก็รวบรวมข้อมูลที่ยังไม่มีการพิสูจน์ว่าสมุนไพรหรือเครื่องดื่มต่างๆที่ปรากฏบนสื่อสังคมสามารถรักษาหรือป้องกันการติดเชื้อโควิด-19มารายงานให้คุณผู้ฟังได้ทราบครับขอสรุปจากเฟกนิวส์ที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้เคยชี้แจงต่อสาธารณะเป็นลำดับไล่เรื่อยมาแต่หนักที่สุดเนี่ยก็คือเดือนมีนาคมเพราะว่าเป็นเดือนที่ทั้งโลกเนี่ยเกิดการแพร่กระจายไวรัสพร้อมกันแล้วก็ในเมืองไทยซึ่งไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนช่วงนั้นก็เป็นช่วงที่ไม่สามารถที่จะหลีกหนีไอ้เรื่องความตระหนกตกใจของคนในสังคมได้เดือนมีนาคมจึงปรากฏข้อความเยอะแยะไปหมดบนสื่อออนไลน์ข้อความหนึ่งก็บอกว่าส่วนผสมของอาหารปักใต้และข้าวหมากมีสรรพคุณช่วยต้านเชื้อไวรัสโควิด-19ซึ่งเรื่องนี้กระทรวงสาธารณสุขก็ออกมาชี้แจงว่ายังไม่ได้มีผลการศึกษาทางการแพทย์ที่สามารถยืนยันได้ว่าอาหารดังกล่าวเนี่ยจะช่วยป้องกันการติดเชื้อไวรัสโควิด-19ได้แล้วก็มีอีกครับมีผู้นำเข้าข้อความบนสื่อออนไลน์ว่าเชื้อโควิด-19เมื่อเข้าสู่ร่างกายจะไปอยู่ที่ลำคอเป็นเวลา4วันก่อนเข้าสู่ปอดถ้ากลัวคอด้วยน้ำอุ่นผสมเกลือทุกวันก็จะช่วยทำลายเชื้อได้และข้อมูลนี้รองศาสตราจารย์ในแพทย์นิติพัฒน์เจียนกุลนายกสมาคมอุรเวชแห่งประเทศไทยอุรเวชก็โรคที่เกี่ยวข้องกับทรวงอกนี่แหละครับก็ให้ความคิดเห็นเชิงวิชาการว่าเป็นข้อมูลที่ไม่ถูกต้องตามหลักการทำงานของร่างกายกรณีที่เชื้อไวรัสเข้าสู่ระบบทางเดินหายใจหรือหลอดลมการดื่มน้ำกลั้วคอจะไม่สามารถช่วยกำจัดเชื้อในคอไม่ให้รุกล้ำต่อไปเข้าสู่หลอดลมและเนื้อปอดของคนได้มากนักเพราะอะไรเพราะว่าน้ำเนี่ยจะลงไปตามหลอดอาหารมันก็คนละส่วนกันกล่าวเฉพาะเชื้อโควิด-19จะอยู่ที่คอ4วันนั้นก็ยังไม่มีข้อมูลทางการแพทย์ยืนยันถึงเรื่องดังกล่าวข่าวออนไลน์อีกเช่นกันครับคราวนี้เนี่ย
ปรากฏบนสื่อกระแสหลักชื่อฉบับหนึ่งแล้วเขาก็มีข่าวออนไลน์ด้วยก็พาดหัวว่าแพทย์แนะกินใบเหลียงสร้างภูมิคุ้มกันต้านโควิด-19แล้วก็อ้างการให้สัมภาษณ์ของอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกที่กระทรวงสาธารณสุขว่าอาหารการกินเนี่ยมีส่วนช่วยสร้างภูมิคุ้มกันให้ร่างกายลดโอกาสเสี่ยงติดเชื้อไวรัสได้ยกตัวอย่างพืชผักสมุนไพรไทยหลายชนิดซึ่งมีส่วนช่วยในการลดโอกาสติดเชื้อไวรัสเช่นพลูดาวหรือผักดาวทองมีผลการวิจัยบอกว่าลดและจัดการกับเชื้อโควิด-19ได้รวมถึงส้มซ่ามะนาวมะกรูดที่สำคัญยังระบุพืชผักสมุนไพรที่มีวิตามินซีสูงและกลุ่มไบโอฟลาโวนอยด์ซึ่งช่วยเพิ่มภูมิต้านทานเช่นใบเหลียงหรือใบเหมียงดอกขี้เหล็กยอดมะยมพริกชี้ฟ้าผักเชียงดาวผักแควเป็นต้นสำหรับเมนูอาหารที่อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกแนะนำได้แก่เมี่ยงคำไทยเนื่องจากมีมะนาวหั่นพร้อมเปลือกมะนาวรวมถึงต้มโคลงต้มยำแล้วก็ยำเห็ดนอกจากกินอาหารที่ดีต่อสุขภาพแล้วควรกินครบ5หมู่และออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอด้วยประเด็นของข่าวนี้อยู่ที่พาดหัวครับแล้วก็ทำให้เกิดความเข้าใจผิดกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกจึงออกมาชี้แจงว่ารายงานที่บอกว่ามีการพบใบเหมียงหรือใบเหลียงมีสารต้านอนุมูลอิสระประเภทเบต้าแคโรทีนสูงสามารถใช้เป็นอาหารบำรุงสุขภาพให้แข็งแรงได้อันนี้มีข้อมูลเป็นข้อเท็จจริงแต่เนื่องจากยังไม่มีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาในการต้านโรคโควิด-19ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับว่ายังไม่มีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาในการต้านโรคโควิด-19ดังนั้นการพาดหัวข่าวจึงต้องระมัดระวังเพื่อไม่ให้เกิดการเข้าใจผิดได้กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกก็ได้อธิบายสรรพคุณของผักเหมียงหรือใบเหลียงเพิ่มเติมว่ามีการใช้โดยทั่วไปในหมวดอาหารก็เป็นผักที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงมีสารอาหารมีแร่ธาตุมีวิตามินหลายอย่างเช่นเบต้าแคโรทีนเช่นสารเจนทินซีสารเรสวอร์ทรอลสารกลุ่มอนุพันธ์ที่เรียกว่าซิเบอร์นอยมีฤทธิ์กระตุ้นภูมิคุ้มกันและต้านอนุมูลอิสระก็เป็นผักละมีงานวิจัยใบเหลียงนี่นะครับแล้วก็พบว่าการรับประทานสารสกัดจากเมล็ดสูงสุด 5,000 มิลลิกรัมไม่มีผลข้างเคียงที่สำคัญจึงมีความปลอดภัยในการใช้เพื่อส่งเสริมสุขภาพและกระตุ้นภูมิคุ้มกันเบื้องต้นได้ย้ำนะครับ 1. ส่งเสริมสุขภาพ 2. กระตุ้นภูมิคุ้มกันเบื้องต้นอันเนี้ยคือสรรพคุณของใบเหลียงกล่าวโดยสรุปก็คือข่าวนี้บิดเบือนยังมีอีกครับเรื่องของยาหรือต่างๆทั้งหลายที่ป้องกันไวรัส-19เช่น
สรรพคุณของน้ำใบมะละกอก็มีผู้นำเข้าข้อความบอกว่ามีเอนไซม์ปาเปนสารไฟโตเคมีคอลอื่นๆที่ยับยั้งไวรัสแบคทีเรียปรสิตช่วยด้านอนุมูลอิสระเพิ่มภูมิคุ้มกันของร่างกายให้สู้กับโรคต่างๆช่วยเพิ่มเกล็ดเลือดเม็ดเลือดขาวเลือดจางภายใน24ชั่วโมงและอื่นๆพร้อมกับกล่าวว่าการดื่มน้ำใบมะละกอปั่นสดช่วยป้องกันและรักษาโควิด-19 ได้เพราะโรคนี้คล้ายกับโรคไข้ออกและในต่างประเทศเข้าใจเป็นไข้เลือดออกนะครับแต่เขาใช้คำว่าไข้ออกและในต่างประเทศหันมาวิจัยใบมะละกอรักษาไข้เลือดออกทั้งสิ้นข้อมูลนี้ครับกรมควบคุมโรคชี้แจงว่าไม่จริงเพราะยังไม่มีผลการศึกษาทางการแพทย์ที่สามารถยืนยันการดื่มน้ำใบมะละกอปั่นสดว่าจะสามารถป้องกันและรักษาผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้ยังมีครับทีนี้มีผู้นำเข้าข้อความว่าเจ้าอาวาสวัดแห่งหนึ่งฝันว่าหลวงปู่ทวดเนี่ยมานิมิตว่าให้เอาขิงข่าตะไคร้พริกไทยกระเทียมหอมแดงมาทุบให้ละเอียดแล้วต้มดื่มตอนอุ่นๆแทนน้ำแก้โรคโควิดได้เหมือนสมัยอยุธยาก็ต้มกินกันโรคหาได้แล้วบอกว่าช่วยส่งต่อเป็นกุศลด้วยแล้วก็บอกเพื่อนจากจุดๆส่งมาให้สมุนไพรไทยในครัวหาง่ายๆทำกินด้วยเรื่องนี้มีการส่งต่อกันมากครับแล้วก็ศูนย์ข้อมูลยาสมุนไพรของกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกก็ออกมาชี้แจงอีกแล้วครับว่าไม่เป็นความจริงพืชผักสมุนไพรตามที่ระบุในสื่อออนไลน์คือขิงข่าตะไคร้พริกไทยกระเทียมหอมแดงมีกลุ่มน้ำมันหอมระเหยเป็นส่วนประกอบช่วยให้บรรเทาอาการหวัดคัดจมูกทำให้หายใจสะดวกขึ้นและพบรายงานเกี่ยวกับการยับยั้งการติดเชื้อไวรัสก่อโรคย้ำนะครับพบรายงานเกี่ยวกับการยับยั้งการติดเชื้อไวรัสก่อโรคฤทธิ์กระตุ้นภูมิคุ้มกันและต้านการอักเสบได้ดีจึงมีบทบาทในการใช้เพื่อเสริมภูมิคุ้มกันและบรรเทาอาการที่อาจเกิดขึ้นจากไข้หวัดเบื้องต้นได้แต่ยังไม่มีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับโรคอุบัติใหม่โควิด-19 แต่อย่างใดมีครับบนสื่อออนไลน์อันนี้โฆษณาขายยาป้องกันและรักษาโรคไวรัสปอดอักเสบโควิด-19บอกว่าสรรพคุณเนี่ยช่วยป้องกันและรักษาโรคไวรัสปอดอักเสบโควิด-19ผลิตจากสมุนไพรหลายชนิดปลอดภัยไม่มีผลข้างเคียงราคา890บาทมี30แคปซูลกินวันละเม็ดหลังอาหารเช้างานนี้สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาชี้แจงว่าไม่เป็นความจริงแล้วก็ยังเป็นยาถ้าเป็นยาก็เป็นยาที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนตำรับยาถือว่าหลอกลวงผู้บริโภคกฎหมายไม่อนุญาตให้ขายยาผ่านทางอินเทอร์เน็ตแปลว่าถ้ามีโฆษณาขายยาผ่านอินเทอร์เน็ตแปลว่าผิดกฎหมายแล้วก็ยังเสี่ยงได้ยาที่ไม่มีคุณภาพหรืออาจจะเป็นยาปลอมก็ได้หรืออาจได้รับผลข้างเคียงจากยาจนเป็นอันตรายถึงชีวิตก็ได้เพราะฉะนั้นการขายยาแผนปัจจุบันเขาถึงไม่อนุญาตให้ขายบนอินเทอร์เน็ตโทษจำคุกไม่เกิน5ปีแล้วก็ปรับไม่เกิน10,000 บาทมีครับ
บนสื่อออนไลน์บอกเลย13สมุนไพรติดบ้านไว้ต้านภัยไวรัสโควิด-19 อะไรบ้างพลูคาวผลไม้ตระกูลส้มหอมแดงมะรุมใบหม่อนลูกหม่อนขมิ้นชันกะเพรามะขามป้อมหอมหัวใหญ่แอปเปิ้ลเห็ดต่างๆตรีพลาและมะม่วงหาวมะนาวโหมศูนย์ข้อมูลยาสมุนไพรครับของกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกก็ให้ข้อมูลว่าสถานการณ์การระบาดของโควิด-19การดูแลสุขภาพการเสริมภูมิคุ้มกันให้ร่างกายการกินอาหารที่มีประโยชน์พืชผักสมุนไพรผลไม้ช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันก็จะช่วยให้ร่างกายมีภูมิต้านทานที่แข็งแรงขึ้นหรือหากติดเชื้อก็อาจช่วยลดความเสี่ยงที่อาจจะมีอาการรุนแรงได้แต่พืชผักสมุนไพรก็พบว่าบางชนิดเนี่ยเป็นกลุ่มที่มีฤทธิ์กระตุ้นภูมิคุ้มกันอย่างเช่นพลูคาวเห็ดต่างๆตรีพลากิ๋งขากระเทียมแล้วก็มีผลไม้อีกหลายชนิดที่มีสารต้านอนุมูลอิสระสูงพวกผลไม้หลายสีพวกแอปเปิ้ลมะขามป้อมเป็นต้นแต่พืชผักต่างๆที่กล่าวมาเนี่ยมีแค่การศึกษาวิจัยว่ามีฤทธิ์กระตุ้นภูมิคุ้มกันให้ร่างกายแข็งแรงเท่านั้นคือยังไม่มีรายงานการศึกษาเกี่ยวกับฤทธิ์ต้านเชื้อไวรัสโควิด-19 เพราะฉะนั้นข่าวนี้จึงบิดเบือนมีเรื่องบนสื่อออนไลน์บอกว่าพบโฆษณาสมุนไพรเสริมภูมิต้านทานชนิดแคปซูลที่อ้างว่าเป็นยาที่ใช้ทำการรักษาโควิด-19 อันนี้ขายแพงละ250บาทอย.ครับก็คือสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเนี่ยก็มาชี้แจงว่าผลิตภัณฑ์เนี่ยมีการโฆษณาคุณประโยชน์คุณภาพสรรพคุณเป็นเท็จหลอกลวงให้เกิดความหลงเชื่อโดยไม่สมควรและไม่ได้รับอนุญาตเช่นในข้อความที่บอกว่ามีกลไกออกฤทธิ์เดียวกันกับยาอวีกันซึ่งเป็นยาที่ใช้รักษาโควิด-19ตรงนี้ผิดกฎหมายมาตรา40มาตรา41ของพระบัญญัติอาหารปี2522ส่วนน้ำอุ่นผสมเกลือหลังจากที่ออกข่าวไปแล้วมีการชี้แจงแล้วก็ยังกลับเข้ามาใหม่คนก็แบ่งปันไปอีกนะครับคราวนี้อธิบายเยอะแยะไปหมดเลยยังเติมอีกนะครับว่าให้ดื่มน้ำสมุนไพรน้ำมันนาหรือน้ำเค็มอุ่นๆเนี่ยประมาณ300ซีซีล้างลำคอไวรัสโควิดที่ยังมีอยู่ก็จะลงไปในกระเพาะอาหารลงไปก็ไปเจอกับน้ำมันนาวมีกรดฆ่าไวรัสได้บอกว่าให้ดื่มวันละ3เวลาก่อนอาหารจากคันคอเจ็บคอป้องกันได้กรวดน้ำเกลือน้ำมันนาวทั้งหมดกรมควบคุมโรคบอกว่าไม่จริงเพราะยังไม่มีรายงานทางการแพทย์ออกมายืนยันว่าช่วยฆ่าเชื้อไวรัสได้อันนี้น่าสนใจน่าสนใจเพราะแล้วหลายๆคนจะร้องอ้อเหรอทันทีคือมีผู้ใช้สื่อออนไลน์ครับบอกว่าอยากให้มีการรณรงค์ให้คนมายืนตากแดดออกกำลังกายตอนเช้าเพื่อให้แดดฆ่าเชื้อโรคเหมือนเด็กนักเรียนสมัยก่อนเหตุผลของเขาก็คือเชื้อโรคเนี่ยชอบความเย็นการเก็บตัวไม่เจอแดดจะยิ่งอันตรายจึงควรไปตากแดดในที่โปร่งอากาศถ่ายเทจะได้ผลก็เป็นความปรารถนาดีครับที่ผู้โพสต์เองแต่ขาดความรู้ที่พอโพสต์ไปเนี่ยก็ทำให้ผู้รับสารเนี่ยเกิดความเข้าใจผิดกรมควบคุมโรคต้องออกมาให้ข้อมูลอีกแล้วครับว่าการยืนตากแดดไม่สามารถฆ่าเชื้อโรคได้ครับเพราะเชื้อไวรัสตระกูลโคโรนาสามารถทนทานต่อความร้อนถึง90องศาเซลเซียสในขณะที่ความร้อนจากแสงแดดนั้นคนที่ไปยืนอยู่ได้เนี่ยแปลว่ามันยังร้อนไม่ถึง90องศาแน่นอนก็มีการส่งต่อสูตรการบริโภคเนื้อดิบ
กับสุราขาวครับเหล้าขาวเนี่ยแหละบอกว่าเป็นอาหารเป็นยาสูตรเก่าแก่พื้นบ้านของชาวอีสานคนโพสต์จะโพสต์เพื่อเข้าข้างเพื่อจะหาเรื่องดื่มเหล้าขาวหรือเปล่าก็ไม่ทราบแต่ตรงนี้ครับที่บอกว่ามีคุณสมบัติป้องกันและรักษาโควิด-19 กระทรวงสาธารณสุขก็ออกมาให้ข้อมูลอีกแล้วครับว่าไม่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ยืนยันแน่ชัดว่าอาหารดังกล่าวจะสามารถช่วยป้องกันโรคโควิด-19 ได้ที่สำคัญการกินเนื้อดิบนั้นอาจมีผลทำให้เป็นโรคพยาธิใบไม้ตับอีกด้วยครับครับผลจากข่าวของสื่อมวลชนจากสื่อสังคมที่ส่งต่อข่าวนี้ออกไปอย่างแพร่หลายกระทรวงสาธารณสุขโดยกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกจึงนำเสนอข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับพืชผักผลไม้และสมุนไพรก็นำมาสรุปให้คุณผู้ฟังได้ทราบอย่างนี้ครับแล้วก็จะเห็นสรรพคุณของเขาจริงแต่ว่ามันแค่ไหนเริ่มจากผลไม้ผลไม้ที่มีรสเปรี้ยวมีวิตามินซีสูงมีสารต้านอนุมูลอิสระก็คือมะนาวช่วยให้ร่างกายมีภูมิคุ้มกันร่วมกับการดูแลร่างกายให้แข็งแรงด้วยการพักผ่อนให้เพียงพอออกกำลังกายสม่ำเสมอและกินอาหารที่มีประโยชน์ให้ครบ5หมู่ครับกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกก็แนะนำอาหารที่มีประโยชน์เหมาะแก่การบริโภคในช่วงที่โควิด-19 ระบาด3กลุ่มกลุ่มแรกก็คือกลุ่มที่มีฤทธิ์กระตุ้นภูมิคุ้มกันกลุ่มนี้ก็มีพืชผักพื้นบ้านหลายอย่างย้ำนะครับว่าที่ยังไม่มีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับโรคอุบัติใหม่โควิด-19แต่พบว่ามีรายงานเกี่ยวกับการยับยั้งการติดเชื้อไวรัสก่อโรคแต่พบว่ามีรายงานเกี่ยวกับการยับยั้งการติดเชื้อไวรัสก่อโรคฤทธิ์กระตุ้นภูมิคุ้มกันและต้านการอักเสบได้ดีมีอะไรฟลูคาวหรือผักข้าวดองเห็ดต่างๆพวกเห็ดนางฟ้าเห็ดหูหนูเห็ดหอมเห็ดออริจิเห็ดหลิ้นจือมีสารเบต้าแคกลูแคนตรีพลามีอะไรมีสมอไทยมีสมอพิเภกแล้วก็มีมะขามป้อมขิงข่ากระเทียมนี่คือกลุ่มที่มีฤทธิ์กระตุ้นภูมิคุ้มกันกลุ่มที่2คือกลุ่มที่มีวิตามินซีและสารต้านอนุมูลอิสระสูงมีในผักกับผลไม้ผักที่มีวิตามินซีสูงแล้วพบว่ามี10ชนิดที่กระตุ้นภูมิคุ้มกันต้านการติดเชื้อไวรัสคืออะไรครับดอกขี้เหล็กยอดมะยมใบเหลียงฝักข้าวคะน้าผักหวานพริกชี้ฟ้าเขียวผักแผ่วผักเชียงดามะระขี้นกยอดสะเดาและฝักมะรุมนั่นคือผักผลไม้ที่มีวิตามินซีและสารในกลุ่มไบโอเฟลโวนอยด์ได้แก่มะขามป้อมกับผลไม้หลากสีกลุ่มสุดท้ายกลุ่มที่3ครับมีสารสำคัญที่อาจช่วยลดโอกาสติดเชื้อใช้คำว่าอาจช่วยลดโอกาสติดเชื้อก็คือพลูขาวผลไม้ตระกูลส้มก็คือส้มมะนาวมะกรูดส้มจ้าหอมแดงหอมหัวใหญ่มะรุมแอปเปิ้ลใบมอนนี่คือ3กลุ่มสุดท้ายครับมะนาวที่เป็นข่าวว่าแก้โควิดได้นั้นเนี่ยจริงๆไม่ใช่แต่ผิวเนี่ยแก้ท้องขึ้นท้องเฟ้อลมวิ่งเวียนปวดท้องจุกเสียดนั่นส่วนน้ำมะนาวก็คือกัดเสมหะแก้ไอฟอกเลือดตรงนั้นครับเพราะฉะนั้นข่าวที่ว่ามาเนี่ยน้ำอุ่นน้ำร้อนน้ำชาน้ำมะนาวอะไรทั้งหลายเนี่ยนะครับหมอพิศนจงตระกูลเนี่ยท่านบอกว่าน้ำชาเนี่ยดื่มผ่านลำคอโควิดอยู่ที่จมูกน้ำร้อนน้ำชาน้ำมะนาวไม่โดนจมูกคนติดเชื้อรุนแรงอาการเนี่ยอยู่ที่ปอดก็ไม่โดนปอดเพราะฉะนั้นน้ำอุ่นน้ำร้อนน้ำชาน้ำมะนาวจึงไม่ได้ช่วยอะไรกับโรคโควิดครับทั้งหมดนี้เพื่อจะเรียนคุณผู้ฟังว่า
ที่ว่ามายาพืชผักผลไม้สมุนไพรเป็นส่วนหนึ่งของข่าวเท็จข่าวบิดเบือนและโฆษณาหลอกลวงแต่เป็นเรื่องที่เกิดซ้ำตลอดปีก็นำข้อเท็จจริงมาเรียนคุณผู้ฟังเป็นสารสนเทศครับพบกันใหม่ในทันสื่อไทย PBS Radio and Podcast บรรยงสุนพงศ์สวัสดีครับติดตามรายการทันสื่อได้ทางไทย PBS Podcast เว็บไซต์thaipbspodcast.com แอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast